ปฏิบัติแบบโง่ๆนับเป็นเวลาที่ค่อนข้างยาวนานทีเดียวกว่าที่คำพูดที่หลวงปู่ดูเคยพูดสอนว่าในเวลาปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ปฏิบัติแบบโง่ๆนั้นจะค่อยๆกระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆการอ่านมากรู้มากบางครั้งก็เป็นดาบสองคมเพราะในด้านหนึ่งการรู้มากอาจช่วยให้สามารถมองเห็นเส้นทางเดินรวมทั้งเห็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังล่วงหน้าแต่อีกด้านหนึ่งการรู้มากก็จะมาเป็นตัวอุปสรรคเสียเองเช่นเผลอคิดว่าความรู้จำนั้นเป็นปัญญารู้จริงเกิดเป็นทิฏฐิมานะปิดกั้นการดูดซับความรู้จากภายนอกนอกจากนี้ยังอาจเป็นอุปสรรคในขณะปฏิบัติจิตภาวนานั้นเพราะการรู้มากนี้ก็กลายเป็นสิ่งรุงรังในจิตใจฉายความคิดผิดกาลเทศะจนกลายเป็นนิวรณ์ขัดขวางไม่ให้จิตรวมเป็นสมาธิคิดไปล่วงหน้าตามประสาคนรู้มากบ้างคอยใส่ชื่อเรียกให้กับสภาวะต่างๆที่กำลังประสบบ้างคอยสงสัยนั่นนี่บ้างการรับรู้หรือสัมผัสจึงไม่เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วเจ้าตัวก็ยังสำคัญตัวว่ากำลังคิดพิจารณาหรือมองดูสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงทั้งที่ของจริงนิ่งเป็นใบพอจิตเข้าไปปรุงแต่งจนรุงรังไปหมดแล้วจึงยากที่จะถอนออกมาให้เห็นไปตามสภาวะที่มันเป็นอย่างธรรมชาติหากแต่เป็นไปอย่างที่จิตเราอยากให้มันเป็นจึงมาตระหนักว่าการปฏิบัติแบบโง่ๆที่หลวงปู่ท่านสอนนี้สำคัญมากและจะต้องวางความรู้ต่างๆไว้ข้างนอกเสียกระทั่งเพิกสัญญาความมั่นหมายว่าเราว่าเขาว่านั่นว่านี่ออกเสียแล้วรู้สิ่งที่มากระทบใจไปตามสภาวะที่มันเป็นนี่แหละนะหลวงปู่ดูถึงว่าสอนคนรู้มากนั้นสอนยากสู้สอนเด็กๆหรือคนรู้น้อยไม่ได้โอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันพุธนะคะเพราะว่าลงวันจันทร์เนาะก็เลยต้องมาทำวันพุธแล้วก็น่าจะเป็นโดดไปวันศุกร์นะคะไม่งั้นก็เป็นวันเสาร์นะคะก็ขอบคุณนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกสับสนในวันที่ลงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคิดว่าจะลงวันนี้แต่มีอะไรธุระก็เลยไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามทำให้มันตรงสม่ำเสมอนะคะก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจเนาะสำหรับลูกหลานปู่ทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะทั้งท่านใหม่ๆและท่านเก่าๆเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวมากเลยคลิปล่าสุดเหมือนมีคนเข้ามาเล่าให้ฟังก็จะดีใจที่เห็นญาติธรรมหลายท่านที่เราคิดว่าเขาทำไม่ได้แต่ว่าเขาก็กลับมาเพราะว่าเห็นหายไปเลยนะคะญาติธรรมเก่าๆนะคะหายไปเลยก็กลับมาก็มาเล่าให้ฟังนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็ยังทำอยู่ก็ดีใจด้วยนะคะที่ทำได้เนาะดิฉันก็แค่มาเล่าให้ฟังอยู่ที่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำเนาะมัน
มันอยู่ที่ตัวเราและเมื่อเรารู้ผลของการปฏิบัติแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันเกิดผลนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ญาติธรรมหลายท่านที่ดิฉันเห็นรายชื่อแล้วก็อ๋อคนนี้ยังทำอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ให้กำลังใจเนาะก็ได้ปัญญาอยู่อย่างนึงก็คือคนเก่าๆที่หายไปเขาก็ยังทำอยู่เพราะเห็นมาเขียนเล่าให้ฟังแล้วคนใหม่ๆที่เข้ามาที่บอกว่าที่ไม่เคยอยู่ช่องเราเลยนะคะที่ไม่เคยดูเลยก็เข้ามาเล่าให้ฟังว่าเออปฏิบัติมาแต่ว่ามันยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยทั้งที่แบบก็สวดมนต์มานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ง่ายอ่ะดิฉันก็จะบอกว่าง่ายถ้าสมมุติว่าท่านอยากทำในแนวทางที่ดิฉันแนะนำนะคะถามว่าดิฉันเมคขึ้นมาไหมดิฉันจะไม่รู้จักใครเลยเป็นการส่วนตัวเพราะว่าดิฉันเป็นคนไม่เข้าไปคุยหลังบ้านเจาะแจะนะคะดิฉันจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากก็คือจะด้วยความที่จิตเนี่ยจะไม่ค่อยไปอะไรกับใครไม่คิดร้ายกับใครไม่เจาะแจะกับใครฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเล่าให้ดิฉันฟังเนี่ยเขาจะรู้นิสัยดิฉันว่าเออคุณน่าจะคุยเฉพาะในสิ่งที่คุยกันอ่ะจะหมายถึงว่าถ้าถามเรื่องธรรมะก็จะคุยเฉพาะเรื่องธรรมะหรือว่าถ้าดิฉันอยากรู้ว่าเออปฏิบัติแล้วลูกนะที่เราเป็นกังวลอยู่ลูกดีขึ้นไหมสามีเป็นยังไงพ่อแม่หรือคู่เราที่เราปรารถนาให้เขาดีขึ้นเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยจะถามอยู่นะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยจะไม่เคยเขียนไปถามใครเลยว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสวดไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยจะไม่เข้าไปเจาะแจนะคะฉะนั้นอ่ะก็ใครที่เขียนเล่ามาเนี่ยก็จะเอามานำมาเล่าให้ญาติธรรมได้ฟังนะได้รู้พร้อมกันนะคะเนาะก็จะไม่มีอะไรหลังบ้านคือจะบางคนอาจจะคิดว่าทำไมคุณน่านไม่เคยเขียนมาหาฉันเลยวะทำไมไม่เคยเขียนมาถามเลยทำไมเหมือนไม่สนใจไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยดิฉันเป็นคนไม่ค่อยอะไรกับใครนะคะเนาะก็เขียนมาเล่าได้หมดเลยก็ปรารถนาดีกับทุกท่านแหละแต่ว่าดิฉันจะเป็นคนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เนาะนะคะก็จะมาเล่าเฉพาะในช่อง YouTube นี่แหละค่ะเนาะค่ะก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจหลายๆท่านที่ปฏิบัติธรรมมานานแต่รู้สึกว่าทำไมเมื่อเราทำไปนานๆนะคะเมื่อเราปฏิบัติมานานไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยวะทำไมไปฟังคนอื่นหรือไปเห็นไปอ่านข้อความของคนอื่นทำไมเขาดีจังเลยอะทำไมฉันรู้สึกเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ฟังดิฉันมาติดต่อกันก็จะไม่รู้เพราะว่าดิฉันจะเน้นให้การให้ทำแบบกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงทุกลมหายใจเข้าออกบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทุกขณะจิตที่ระลึกได้ก็คือทุกลมหายใจเข้าออกนะคะถ้าเรามีสตินะเราจะเอาคำภาวนาเข้ามากำกับโดยการที่ภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธหรือพระคาถาที่เราชอบในการภาวนานะคะนั่นแหละมันจะเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นบางคนบอกว่ามันทำได้เหรอคะคุณนาฏมันทำได้ค่ะแล้วคนที่ทำได้ก็คือคนที่มาเขียนผลลัพธ์ให้เราฟังนี่แหละว่าเขานำไปทำแล้วเป็นยังไงบ้างดิฉันจะมีพี่คนหนึ่งที่ดิฉันแนะนำน่าจะเป็น3เดือนหรือ6เดือนดิฉันบอกว่าหลังบ้านนะคะทาง Facebook ดิฉันบอกว่าถ้าพี่ทำแบบนี้ได้พี่ถึงจะเห็นผลในสิ่งที่ดิฉันเล่าว่าเนี่ยปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆ คลายออกไปมันจะมีหนทางในการนำปัญหานี้ออกไปอย่างดีอ่ะก็คือปัญหามันแก้ไม่ได้นะคะเหมือนปัญหาลูกดื้อเงี้ยลูกเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยสอนไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่าลูกจะติดเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัญหาสามีอะไรเงี้ยหรือว่าปัญหาหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละนะคะก็จะบอกเขาว่าให้พี่เนี่ยลองทำนะ3เดือน6เดือนนะแล้วพี่อ่ะไอใจที่มันแบบทุกๆๆๆมากๆเนี่ยย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมเนี่ยพี่ทำแบบกรรมฐาน3เดือน6เดือนแล้วพี่มาเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเขาไปทำดูเขาก็เห็นว่าเฮ้ยคุณหน้าทำไมรู้สึกว่าจิตใจอะค่ะจิตเราอะมันมีความสุขมากกว่าเดิมมันไม่ค่อยทุกข์มากเหมือนเดิมหลังจากนั้นทำไปเรื่อยๆๆทีเนี้ยจับได้และจับคลื่นพลังงานความเบาความเย็นได้และเริ่มจะวางเป็นนะคะเนาะก็นี่แหละค่ะนะคะก็มีหลายคนที่เข้ามาถามนะคะเมื่อวานนะคลิปวันก่อนนะคะที่บอกว่าท
ทำยังไงคะทำแบบกรรมฐานก็คือสวดมนต์ปฏิบัติสวดมนต์แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกถ้าไม่สวดมนต์ก็แผ่เมตตาค่ะก็คือเวลาเราไปเห็นอะไรเนาะที่มันตายข้างถนนหนทางเราก็ขอน้อมบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูจงโปรดปรับภพภูมิให้สัตว์ตัวนี้ด้วยเถิดเจ้าข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะกล่าวธรรมดาดิฉันก็กล่าวแบบนี้นะคะจะไม่ค่อยใช้คำอะไรที่มันยาวๆสวยๆจะใช้แบบปกติเรานี่แหละคือเหมือนเราคุยกับปู่เราคุยกับพ่อเราคุยกับคนที่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือคือคุยธรรมดานะคะว่าปู่คะเนี่ยลูกอ่ะติดปัญหาเรื่องนี้อยู่เจ้าค่ะลูกจะทำยังไงเจ้าค่ะให้มันแก้ได้อะไรเงี้ยนะคะดิฉันก็จะกล่าวธรรมดาแบบนี้เนาะก็ไม่ยากนะคะไม่ยากหลายๆคนเนาะก็ให้กำลังใจคือพยายามทำให้ได้ถ้าใครมาใหม่ๆเนี่ยถ้าใครที่บอกว่าเนี่ยคุณหน้าพี่ทำแบบกำหนดจบน่ะมาหลายปีละแต่พี่ยังไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะคือเวลาเราปฏิบัติไปนานๆเนี่ยจากที่เราทำได้อยู่แล้ววันละ9จบ10จบ19จบหรืออะไร108จบแล้วก็ว่าไปแต่เมื่อเราทำไปนานเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ได้สัมผัสอะไรเลยเพราะว่าจิตเราอะค่ะเรา108จบเฉพาะช่วงเวลาคือ108จบเสร็จปุ๊บระหว่างวันน่ะชั้นไปไหนก็ไปแล้วทีเนี้ยจิตชั้นอะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นนั่งอยู่บ้านดูข่าวก็ไปตามข่าวแล้วคือจิตเราติดทางโลกเยอะฉะนั้นอ่ะมันก็จะสัมผัสแต่เรื่องทางโลกเรื่องทางโลกพลังงานขึ้นทางโลกมันเยอะมากกว่าทางธรรมนะเอาง่ายๆนะนั่นแหละก็อยากให้หลายๆคนน่ะพยายามถ้าทำได้แบบที่ดิฉันแนะนำนะคะท่านจะไม่ค่อยทุกข์อ่ะจิตมันจะอยู่กลางๆที่หลวงตาพูดตลอดอ่ะบางคนไม่เข้าใจอีหยังว่าอยู่กลางๆอยู่แบบใดว่ากลางๆเฉยๆนะคะเหมือนเวลาใครจะว่าอะไรยังไงพูดคุยเรื่องอะไรนะเราไม่สนใจอะค่ะแล้วก็บางทีเราฟังเราได้ยินนะแล้วก็อ่ะไปกับเขาไปอย่างนั้นอะคือมันจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยรู้สึกว่าอยากใช้เวลาที่มันลมหายใจเข้าออกนะให้มันมีประโยชน์เมื่อปฏิบัติติดไปสักระยะนึงแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเวลามันสั้นว่ะแต่ละวันมันสั้นจังเลยมนุษย์70 80เนี่ยสั้นเหมือนดิฉันเนี่ยเมื่อปฏิบัติมาหลายปีเข้าแบบกรรมฐานจะรู้เลยว่าเออมนุษย์ยุคนี้สั้นจริงจากความรู้สึกเราลึกๆๆนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำได้น้อยอ่ะในชาติปุ๊บเนี่ยเราทำได้น้อยแค่60ก็ตายแล้ว70ก็ตายแล้วบางคนน้อยมากที่จะ80 90 100อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามนุษย์ช่วงเนี้ยเป็นอย่างที่หลวงตาพูดความรู้สึกจากจิตนะคะมันไม่ใช่แค่เราคิดคำพูดขึ้นมาความรู้สึกจากจิตเราว่าเราทำได้น้อยเราจะต้องเพียรฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราก็เลยไม่อยากฟุ้งไปข้างนอกถามว่าดูนั่นดูนี่ดูโน่นไหมดูค่ะแต่ว่าเอาจิตไปอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่เห็นเอาจิตไปพิจารณาหนังอะไรก็ตามที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นเมื่อดูหนังดูไปสักพักก็เบื่อคือดูไม่เคยดูจบมาค่ะดูนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าดูข่าวดูอะไรเงี้ยก็จะไปแพร่ไปอนุโมทนาบุญกับคนที่ทำบุญไม่ว่าเขาจะเป็นช่วยน้ำท่วมบริจาคเงินทั้งสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นตามข่าวที่เราเห็นนะคะเนี่ยคือหลวงตาท่านบอกว่าเพราะว่าจิตเราอะติดอยู่กับบุญและก็คือไม่สวดถ้าไม่สวดมนต์บทใดบทหนึ่งทุกขณะนะคะก็ต้องแผ่เมตตากับสิ่งที่เห็นหูตาจมูกลิ้นกายใจไปกระทบนะคะแผ่เห็นคนนั่งขอทานเนี่ยเดินผ่านขอให้บุญใดกุศลใดที่ลูกได้ทำมาเนี่ยแผ่ให้อีป้าคนนี้ด้วยนะเจ้าค้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแผ่ให้ยายคนนี้ด้วยเจ้าค้าอะไรเงี้ยคือทำนะคะเวลาเห็นจิ๊บซีนั่งข้างถนนเนี่ยเขาดูน่าสงสารเนี่ยก็เลยบางทีเราก็พิจารณาว่าเขาทำบุญทำกรรมอะไรมาหน้าเขาถึงได้มาเกิดในชนชั้นที่เป็นจิปซีจิปซีมันจะเป็นลักษณะเหมือนคนอินเดียนะคะที่มาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นสัญชาติเชื้อชาติของที่นี่เลยแต่ว่าเป็นเหมือนคนชั้นต่ำชั้นล่างกว่าเราที่เป็นเอเชียเราเป็นต่างด้าวมาอาศัยเขาอยู่เนี่ยเราจริงๆเราจะต้องเป็นชั้นล่างสุดแล้วแต่กลายเป็นว่าชนชั้นจิปซีเนี่ยเป็นชนชั้นล่างกว่าเราอะไรเงี้ยนะคะเราก็พิจารณาว่าเขาทำบุญทำกรรมอะไรมาหน้าทำไมเขาถึงได้มาเกิดเป็นชนกลุ่มนี้
แล้วมาใช้ชีวิตแบบนี้ก็คือไม่มีกฎระเบียบวินัยอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะคิดแบบนั้นเพราะว่าจิปซีเขาจะอายุสั้นและการทำงานก็จะไม่ค่อยมีใครรับเข้าไปเพราะว่าครับเข้าไปแล้วก็ไปขโมยของมันเป็นลักษณะยีนของเขาอะค่ะยีนของเขาแล้วพ่อแม่ก็จะสั่งสอนมาสอนให้ลูกขอทานคือลูก 4-5 ขวบเนี่ย6ขวบเนี่ยเอานำมาด้วยเนี่ยพาลูกมาเนี่ยก็จะให้ลูกขอคือแบมือขอเลยเห็นเราเดินออกมานี่ก็ขอเลยถ้าเราก็ให้บ้างไม่ให้บ้างถ้าเราให้บ่อยมันก็จะเป็นการสนับสนุนให้เขายึดอาชีพนี้เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละสมาร์ทแต่คนที่นี่เขาจะเมินเฉยเขาจะเหมือนคนเหล่านั้นไม่มีตัวตนก็มองทะลุผ่านล่างไปเลยเงี้ยแต่บางทีเราเห็นแล้วก็สงสารแล้วก็แผ่เมตตาหรือบางครั้งเห็นเด็กเล็กๆก็ซื้อขนมหยอดใส่มือให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้าไม่สวดมนต์ก็แผ่เมตตาไม่แผ่เมตตาก็ทำบุญทำทานไปในสิ่งที่เราเห็นอะไรเงี้ยหรือว่าอนุโมทนาบุญผ่านวัดผ่านวาผ่านโบสถ์ผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคนสร้างอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าผ้าผ่านสุสานถ้าเป็นเมืองนอกเนาะก็จะน้อมบารมีปู่แผ่ให้กับโลกวิญญาณที่อยู่แถวนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะอยู่ไหนก็ทำได้นะไม่จำเป็นต้องรอเวลาโอกาสสถานที่เวลาที่เหมาะสมไม่ต้องรอเงินรอทองรอจะต้องมีทรัพย์สินอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะคะก็คือการภาวนาจะทำได้เยอะสำหรับดิฉันนะสำหรับดิฉันคิดว่าการภาวนาเนี่ยทำได้แบบไม่มีข้อจำกัดนะไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินหรือไม่มีเงินหรือว่าจำเป็นต้องรอเวลาต้องถ้าการทำบุญทำทานมันต้องรอเวลานะบางทีก็ต้องรอปัจจัยว่าเงินเดือนยังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจหลายๆคนเนาะทำไปเรื่อยๆเนี่ยหลวงตาบอกว่าถ้าเราแบบชินอยู่กับคลื่นพลังงานที่ดีแล้วเนี่ยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไตรสรณคมแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญนะคะเมื่อเราชินอยู่กับสิ่งเนี้ยเรามีความสุขเราก็เลยไม่ค่อยอยากส่งออกนอกส่งออกนอกคือไปฟุ้งอย่างเดียวนะโดยที่ไม่ได้เอาไปสิ่งที่เราเนี่ยค่ะไม่ได้เอาไปคำไปแผ่เมตตาให้กับข่าวที่เห็นที่เขาเสียหรือว่าไม่ได้ไปอนุโมทนาบุญอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาไปดูข่าวดูหนังเนี่ยก็คือจิตเนี่ยเราไปจับสิ่งนั้นโดยเฉพาะเลยคือไม่วอกแวกนะคะคือเอาใจเราเข้าไปดูไปร่วมอารมณ์กับเขานะคะจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบางคนที่มีฐานแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปดูไปเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปแผ่ไปพิจารณาไปอนุโมทนาบุญอันเนี้ยไม่ใช่คำพูดสวยๆนะคะอันเนี้ยทำได้จริงนะคะเนาะเพราะว่าดิฉันก๊อปหลวงตามาก็ทำก็เลยเข้าใจว่าถ้าใครที่ฉลาดเนี่ยที่ฟังท่านแล้วเนี่ยแล้วนำสิ่งที่ท่านเล่าเนี่ยไปทำเพื่อให้มันชินมันก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างละแต่ถามว่ามีแวบไหมมันก็มีบางทีดูเนี่ยก็หลุดไปกับเขาบางทีหลุดไปไม่ภาวนาแต่ไปพิจารณาว่าเออเนาะชีวิตคนเราเนาะเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้มันจะเอาอะไรกันไม่รู้จะแข่งขันเอาอะไรกันไปอย่างเงี้ยตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นปัญหานั้นไปพิจารณาตามนะคะก็นี่แหละถ้ามันชินอยู่กับคลื่นพลังงานดีๆมันจะไม่อยากเปลี่ยนคลื่นเป็นจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากฟังมันพูดว่าไม่อยากได้ยินรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจและทุกครั้งที่มันเข้ามาช่วงแรกๆมันจะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเวลาเราได้ยินได้ฟังเราจะรู้สึกฟึบขึ้นอารมณ์แต่เมื่อเรารู้ว่าเออมันเป็นคลื่นไม่ดีเรื่องไม่ดีละเราก็เบนกระแสมาภาวนาดึงไปดึงมาอย่างเงี้ยช่วงแรกมันจะลำบากนิดนึงมันจะลำบากนิดนึงหลังจากนั้นมันก็เริ่มชินแล้วเนี่ยเมื่อมันเริ่มชินมันจะเบาค่ะเบาเพลินแล้วก็คุยน้อยลงบางทีเขาคุยกับเราเนี่ยเราภาวนาอยู่เราจะไม่ค่อยได้ยินเขาพูดอะไรเราจะภาวนาจบเราจะหันมาฮะถามเรื่องอะไรเหรอหรือคุยเรื่องอะไรอยู่เหรอหรือว่าอยากได้อะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบนั้นหลวงตาบอกว่าถ้าเราทำแบบที่ท่านสอนเนี่ยสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญเนี่ยมันจะไม่ว่างจิตมันไม่ว่างเลยค่ะมันจะทำอย่างเงี้ยตลอดคือช่วงแรกบังคับมันนะคะบังคับมันหลังจากมันทำได้เนี่ยไม่ว่าจะล้างถ้วยทำกับข้าวทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านดูดฝุ่นหรือทำไร่ทำสวนทำนามันจะทำเองตลอดเวลาเพราะมันชินมันจะแวบออกข้างนอกแป๊บเดียวจากสิ่งที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังที่คุยกับแฟนกับอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีแวบบ้างแต่หลังจากที่มันไม่ได้ยินแล้วมันจะกลับมาณที่เดิมของมันแล้วก็ภาวนาแบบนี้นะคะให้ไปสังเกตดูเพราะว่าเราอยากให้ทุกคน
รู้จักหัดสังเกตเพราะว่ามันจะได้เกิดปัญญานะคะเหล่าปัญญาค่ะหลวงตาบอกว่าจะต้องหัดเหล่าปัญญาเป็นระยะระยะนะคะเหมือนที่ดิฉันปฏิบัติธรรมเนี่ยดิฉันก็จะเหล่าปัญญาณช่วงที่มานั่งสวดกลางคืนมานั่งสวดกลางคืนเมื่อคืนสวดดีมากเลยค่ะแต่ว่าสวดดึกสวดตอน 4:30 น.ของโรมาเนียเนาะ4 5 6 1 2มันก็จะประมาณ 2:00 บ้านเรานะ 2:30 อะไรอย่างงี้นะนั่นแหละสวดดีมากเลยบอกว่าเฮ้ยยิ่งสวดปีนี้รู้สึกเลิศมากเลยปีหน้าต้องเลิศกว่านี้แน่เลยคือยิ่งสวดนะคะขึ้นพลังงานแบบเยอะมากเลยค่ะแบบโอ้ยเข้าใจละเริ่มเข้าใจแต่ก่อนก็ว่าเข้าใจอยู่หลังจากที่เริ่มสวดมากขึ้นมากขึ้นบอกเข้าใจเข้าใจว่าพลังงานมันมากมายมหาศาลมากเลยค่ะอยู่ในโลกที่ท่านทิ้งไว้เนี่ยที่เราน้อมบารมีที่ท่านทิ้งไว้มาใช้ประโยชน์เยอะมากเลยและทีเนี้ยเวลามันเห็นแสงลงมาใช่ไหมคะด้วยความที่ดิฉันเนี่ยอันนี้จะเล่าสิ่งที่ดิฉันทำเนาะดิฉันเนี่ยจะตั้งพระพุทธเจ้า5 พระองค์อยู่บนหัวเนาะก็คือไม่ได้บนหัวเรานะคะหมายถึงว่าอยู่เหนือระดับหัวเราคือให้ท่านนั่งเป็นวงกลมนะคะไปเห็นจากรูปหนึ่งมาท่านนั่งเป็นวงกลม5พระองค์ก็จะมีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อพุทธจันโตหลวงปู่ดูหลวงตามาอยู่ในใจก็ครูบาอาจารย์อยู่ในใจเนาะและทีเนี้ยนั่งเนี่ยเราจะเห็นแสงใช่ไหมคะที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าเวลาเห็นแสงเนี่ยเราก็จะเห็นเฉยๆแต่เราไม่ค่อยจะไปสัมผัสพลังงานของแสงนั้นเราจะเห็นที่ว่ามันสว่างแต่เราไม่จับคลื่นไม่ได้ค่ะเพราะว่าจับคลื่นยากมากเลยว่าคลื่นที่สว่างๆเนี่ยเวลาเข้าไปฟึบเนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่เบาๆสบายๆเหมือนมันมีความสุขมันจะเบาๆสบายๆเหมือนเรานั่งอยู่บนอะไรที่มันจะบอกว่าไงดีมันเพลินมันนิ่มมันนวลหรือว่าอากาศที่มันล้อมรอบเรานะคะมันเป็นพลังงานที่ดีมากเลยคุณที่ชื่อซัมซุงคุณที่เล่าให้เราฟังบ่อยๆแกน่าจะเข้าใจเพราะว่าแกเคยเข้าไปมันจะเป็นคลื่นพลังงานที่แบบมีความสุขมากเลยเราบอกว่าวันนี้จับคลื่นนี้ได้คือตอนที่เราจับคลื่นเราก็รู้นะคะคือเรามีสตินะคะเพราะเราลืมตาสวดจับคลื่นก็รู้อะไรเข้ามาเราก็รู้ก็เห็นและทีเนี้ยเมื่อเราจับคลื่นได้เราบอกว่าการจับคลื่นตัวนี้ได้เนี่ยแสดงว่าสมาธิดีมากๆค่ะถ้าสมาธิไม่ดีมากๆเราจะเห็นแค่แสงสว่างของห้องเราที่มานะคะแล้วจับคลื่นได้สบายแล้วมันจับได้นานขึ้นปกติมันจะจับได้สักไม่กี่นาที3 นาที5 นาทีก็หายแต่นี่มันจับได้นานขึ้นน่าจะเป็นเกือบ10 นาทีอะค่ะทำไมมันแวบๆขนาดเนี้ยและทีเนี้ยเมื่อเราจับได้นานขึ้นเราก็รู้สึกมีความสุขมีความเพลินมากเลยแล้วสิ่งที่เราเห็นนะคะสิ่งที่เขาเข้ามาทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นและเหมือนว่ามันจะมีอีกตัวนึงที่นั่งอยู่ข้างในฉันเนี่ยจะนั่งอยู่ข้างทุกวันแต่น่าจะเป็นลักษณะไม่ใช่ผู้ใหญ่นะคะเป็นเด็กเพราะว่าเขาจะเป็นแสงที่แบบเรืองแล้วเป็นรูปร่างนะคะแต่มันเรืองแสงแบบเหมือนบางคนที่เคยเห็นวิญญาณแล้วเขาบอกว่าวิญญาณเรืองสีเหมือนสีนีออนนะคะแต่ว่ามันจะสว่างสวัยกว่าสีนีออนสีขาวอะค่ะแล้ววันนี้เห็นชัดมากกว่าทุกครั้งที่เคยทำมาก็คือมันชัดนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่าเราจิตเราเริ่มแบบพัฒนาขึ้นในอีกระดับหนึ่งเวลานั่งพยายามจำให้ได้ว่าระวังอารมณ์ยังไงถึงเข้ามาในคลื่นจับความรู้สึกของคลื่นได้ปกติเห็นนะคะเห็นอยู่แล้วแหละแสงสว่างเนี่ยแต่ว่าจับคลื่นพลังงานความรู้สึกของคลื่นได้ที่มันนิ่มมันนวลมันเบามันเพลินเนี่ยมันสบายมากเนี่ยเหมือนเราเข้าไปอยู่ในวงล้อมนะคะมันเป็นยังไงว่าอะไรเงี้ยพยายามคิดนะคะนั่นแหละก็เวลามันก็จะมีทั้งกลัวหรือไม่กลัวนะบางครั้งบางทีเห็นเขาเข้ามาอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันเป็นแปลกๆเราก็กลัวใจเราก็จะมีสันบ้างเราก็จะน้อมบารมีของพระพุทธองค์ลงมาที่ตัวเราอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละบางคนมาถามว่าเนี่ยคุณหน้าเนี่ยเราจะจับยังไงที่จะให้จิตเราฟุ้งไม่ฟุ้งดิฉันอาจจะไม่เหมือนกับหลายคนนะคะว่าดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเอาสิ่งที่ดิฉันฝันเห็นนะคะมาต่อในการปฏิบัติก็คือเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าดิฉันฝันเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่บ้านเพื่อนไหนก็ไม่รู้แหละค่ะและไม่รู้สึกว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปท่านในแผ่นผ้าใหญ่ๆอะค่ะ
แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าองค์นี้เราไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยท่านเป็นพระพุทธเจ้ายุคไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแสงออกมาจากหน้าผากท่านมาถึงมาใส่หน้าผากดิฉันก็เลยเอาจับว่าอ๋อดิฉันคงรับพลังงานจากหน้าผากได้ก็เลยเวลามานั่งสวดกลางคืนเนี่ยค่ะดิฉันก็เลยดึงพลังงานคำภาวนานะคะเข้ามาทางหน้าผากมันก็เลยจับจิตไม่ค่อยสายนะคะถ้าบางคนสวดไปแบบไม่ได้วางจิตนะคะอันนี้แล้วแต่คนนะอันนี้จริตแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าบางคนไม่ได้วางจิตเลยเนี่ยหรือว่าไม่ได้ดูตามลมหายใจเข้าออกเนี่ยจะสายก็คือการฟุ้งคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้คือปากนะสวดนะคะนะโมพุทธายะก็จริงนะแต่หัวเราอะค่ะมันจะคิดไปเรื่องอื่นคิดไปเรื่องอื่นแล้วก็ฟุ้งไปแล้วก็กลับมาจะเป็นแบบเนี้ยและทีเนี้ยการออกไปการกลับมาอย่างเงี้ยท่านรู้ไหมคะว่ามันจะมีผลกับคลื่นที่เราดึงมานะคะคือดิฉันลองสังเกตดูถ้าวันไหนที่ดิฉันนั่งสวดและดิฉันเห็นคลื่นพลังงานแสงสว่างเนี่ยแล้วดิฉันหัวดิฉันฟุ้งออกไปเนี่ยคลื่นแสงนะคะมันจะดรอปลงก็คือนั่นแหละคือสมาธิเราไม่คงที่คือมันเป็นคลื่นนะคะมันจะมีดิดขึ้นดิดลงอะไรเงี้ยฉะนั้นการที่เราจะกำหนดจิตอ่ะดิฉันก็เลยนะโมพุทธายะเนี่ยให้มันไหลเข้ามาทั่วร่างเวลาหายใจออกเนี่ยก็ปล่อยลงไปทั่วล่างอะไรเงี้ยนะคะคือจะไม่หายใจออกนะคือดึงเข้ามาแล้วก็ปล่อยลงดึงเข้ามาแล้วก็ปล่อยลงเนี่ยเป็นตัวที่จับไม่ให้ดิฉันฟุ้งไม่ให้จิตเราฟุ้งไปข้างนอกเพราะว่าดิฉันสวดมนต์ในใจนะดิฉันไม่ได้ออกเสียงกลางคืนแล้วก็นะโมพุทธายะคือเราจะดึงเข้ามากับลมหายใจแล้วเข้าพร้อมกันค่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจคือตอนที่เราหายใจเข้าเนี่ยเราดึงเข้ามาตรงเนี้ยแต่ว่าเราตามรูลมลงมาจนถึงทั่วล่างแล้วก็ดึงเข้ามาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ดึงออกเวลาลมหายใจออกเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันออกมาข้างนี้นะคะคิดว่ามันลงทั่วล่างเนี่ยคือเป็นการปฏิบัติของดิฉันและทีเนี้ยเมื่อดิฉันปฏิบัติแบบเนี้ยจิตเราไม่ส่งออกนอกณขณะที่นั่งสวดจิตไม่ส่งออกนอกเราก็เลยรู้สึกว่าพลังงานที่มาน่ะมันเยอะมันเห็นความเปลี่ยนแปลงในทุกวันทุกเดือนทุกปีที่เราทำมันเพิ่มขึ้นเราก็เลยว่าเนี่ยแหละสิ่งที่เราถูกและสิ่งที่เรามันต้องบอกว่าเป็นของเก่าหรืออะไรก็ตามของเก่าของใหม่ก็ตามแต่มันถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าดิฉันคงจะเคยทำแบบเนี้ยดิฉันก็เลยชอบแบบเนี้ยแล้วก็ทำแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลที่สุดกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะดิฉันลองหลายแบบอะนะคะนี่แหละก็เล่าให้ฟังนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราต้องไปลองดูว่าเออเราจะเอาลมหายใจเอาจิตตั้งไว้ตรงปลายจมูกหรือเปล่าแล้วเวลาหายใจเข้าไปคือคำภาวนานะคะแล้วก็ลงถึงเหนือสะดือหรือว่าลงทั่วล่างหรือว่าลงใต้สะดือนิดนึงแต่ละคนดิฉันว่าการตามลมหายใจดิฉันทำได้2แบบเนาะก็คือตามลมหายใจด้วยแล้วก็ดึงคำภาวนาเข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วก็ลงดิฉันว่ามันนิ่งสำหรับดิฉันแต่ถ้าดิฉันไม่กำหนดแบบนี้ดิฉันก็ฟุ้งเหมือนกันนะคะเคยลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าลองสวดเพลินๆเนี่ยมันก็จะฟุ้งหัวมันจะคิดไปเรื่องอื่นจิตสวดนะคะจิตสวดในใจแต่ว่าฟุ้งไปด้วยสวดไปด้วยฟุ้งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่อยากช่วงที่สวดเนี่ยหลวงตาบอกว่าเราจะคิดถึงเรื่องกิจการงานหรือว่าเรื่องปัญหาที่เรามีอยู่มันจะเกิดคำตอบขึ้นมาในตอนนี้ได้แต่ดิฉันอยากรู้ว่าถ้าเราไม่ส่งจิตออกนอกเลยเนี่ยเราจะดึงพลังงานมาได้มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะพลังงานแสงสว่างพลังงานบุญนะคะนะคะนั่นแหละค่ะก็ดูเหมือนยากนะแต่มันง่ายนะคะถ้าใครที่ดึงพลังงานทางหน้าผากได้เนี่ยเวลาลมหายใจเข้ากับเวลาดึงมาเนี่ยให้มันมาพร้อมกันมันจะเย็นๆถ้ามันเข้ามามันจะเย็นๆมันต้องฝึกนะคะมันต้องฝึกดิฉันก็ฝึกเล็กฝึกน้อยฝึกมาแบบนี้แหละจนมาเจอศาสตร์ปู่แต่ก่อนฉันก็ฝึกจักระดึงพลังงานเดินพลังงานอะไรอย่างเงี้ยทั่วล่างเมื่อฝึกได้แล้วก็แต่ก่อนเนี่ยฝึกได้แต่มันก็ได้เฉพาะตรงนั้นคือเดินพลังงานเป็นแต่เมื่อเราเดินพลังงานในร่างกายเราเป็นแล้วให้มันปกติอะค่ะดินน้ำลมไฟร่างกายให้ปกติเราก็มาได้ศาสตร์ปู่บอกโอ้สุดยอดมากเลยก็คือของการเดินพลังงานก็เป็นเลยเนี่ยเมื่อเราได้คำภาวนามาเราก็เลยดึงคำภาวนามาทางหน้าผากเพราะเราดึงพลังงานเป็นอยู่แล้วแต่ก่อนมันไม่มีคำภาวนากำกับค่ะ
มันจะรู้มันก็จะไปฟุ้งตามเขาเขาบอกว่าดึงโชคลาภเข้ามาดึงเรื่องเงินทองเข้ามาแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นนะคะคือศาสตร์ของที่เขาสอนกันนะคะอันนี้เรียนทาง YouTube สนุกไปอยากรู้ว่ามีจริงไหมเขาบอกว่าดึงโชคลาภเข้ามาดึงเงินทองเข้ามาดึงความสำเร็จเข้ามาดึงอะไรก็ว่าไปเข้ามาสิ่งดีๆที่ในจักรวาลเราที่มันมีพลังงานดีๆทิ้งไว้นะคะก็ไปเรียนตามเขาเมื่อได้แล้วเนี่ยมันก็ได้มันก็คงอยู่กับเราแหละแต่ถ้าเราฝึกต่อมันจะเริ่มรับรู้ได้มากขึ้นและเมื่อมาได้ศาสตร์ปู่เนี่ยบอกได้และก็คือดึงคำภาวนาเข้ามาทางที่เรารับได้แล้วก็แผ่ลงดึงเข้ามาแล้วก็แผ่ลงทีเนี้ยมันก็ด้วยความที่จิตมันตั้งมั่นไม่สายเท่าไหร่อะค่ะมันก็ดึงได้เยอะนะคะจะเป็นประมาณนั้นมันต้องค่อยๆฝึกดิฉันก็ฝึกนะคะไม่ใช่ว่าดิฉันมาปุ๊บแล้วได้ปั๊บเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะก็ฝึกมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะปฏิบัติศาสตร์ปู่ฝึกนิดๆหน่อยดิฉันแหละดิฉันเป็นคนไม่เคร่งเครียดไม่ซีเรียสกับอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ฝึกไปใจเบาๆสบายๆไม่เครียดอะไรมากค่ะคิดว่ามันฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้มันก็ได้เองอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะคือเวลาปฏิบัติธรรมอย่าเครียดค่ะหลวงตาบอกถ้าปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานแล้วเล่นหน้าแบบไม่เบิกบานเลยเนี่ยหน้าเครียดหน้าซีเรียสตลอดเวลาหรือไม่ใช่คนอารมณ์ดีเนี่ยไม่ใช่ท่านบอกงี้นะคะจะต้องเป็นคนที่แบบกรรมฐานมันจะทำให้เราไม่จิตไม่เราไปติดกับอะไรค่ะไม่ฟุ้งไม่เพ้อเจอไม่ส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นอิจฉาริษยามันก็เริ่มเบาบางลงเพราะว่าเรากำหนดจิตเราไม่ให้สายออกนอกและทีเนี้ยมันก็จะไม่มีความทุกข์น่ะคือมองอะไรตามความเป็นจริงของมันนะคะมันไม่มีความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์เนี่ยจิตมันเบิกบานมันก็จะส่งออกข้างนอกเวลาพูดคุยเวลาแสดงออกคำพูดความคิดการกระทำมันเป็นทางบวกอย่างที่หลวงตาพูดนะคะเนี่ยเวลาจะไปพูดเรื่องอะไรส่อเสียดเพ้อเจ้อเนี่ยไม่กล้านะคะบางทีดิฉันไป เห็นบางท่านที่พูดเรื่องธรรมะเนี่ยโอ้โหแบบเราเข้าไปอ่านคือทิฏฐิเยอะมากเลยค่ะบอกว่าเออเนาะฉันเนี่ยแบบโคตรโชคดีเลยที่แบบได้เกาะปู่ได้เกาะลงตามาคือท่านสอนให้เราดูตัวเองไม่ให้สอนไปดูผู้อื่นไม่ให้ยึดจะบอกว่าไงดีคือท่านให้แบบละชั่วประพฤติดีค่ะแล้วทีเนี้ยละชั่วประพฤติดีมันครอบคลุมหมดเลยนะคะนั่นแหละเนาะก็เวลาเราจะไปอะไรกับใครเนี่ยเรากลัวการทำบาปทางกายวาจาใจนะคะเราเลี่ยงมันอะเราช่วงแรกเราก็บังคับให้มันเบนก่อนในนั้นมันก็เริ่มชินกับบุญและบุญทางความคิดคำพูดการกระทำอะไรก็ว่าไปทีเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเข้าไปคล้องแวะกับผู้ใดนะคะเห็นบางที่ปฏิบัติสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคำคอมเมนต์เนี่ยกระจายมากเลยบอกว่าคุยน่ากลัวว่าช่องนี้อะไรเงี้ยนะคะคือคนอื่นเนี่ยผิดหมดฉันถูกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็ว่าไปเนาะก็แล้วแต่นะคะอยู่ที่ว่าใครแบบจริตแบบใดเนาะก็ดึงกันไปนะใครที่จริตแบบเราก็จะดึงเข้ามานะดึงเข้ามาแล้วก็เขาจะทำได้นี่คือสัมพันธ์กันจริงก็เอาคำจากครูบาอาจารย์ท่านสอนแหละว่าเออให้ทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าอยากได้ก็ทำแบบกรรมฐานนะคะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำง่ายๆสบายๆ บังคับให้มันสวดติดปากก่อนเมื่อสวดติดปากแล้วก็บอกมันว่าหน้าที่ของเธอคือสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นที่เป็นบุญกุศลช่วยเหลือโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พูดกับมันไปจิตเราอะพูดกับจิตตัวเองหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปนะคะถ้ารู้สึกว่ามันดื้อมากเราก็ต้องสั่งมันใหม่สั่งว่าหน้าที่ของเธอคืออะไรย้ำลงไประบบสมองนะคะสมองย้ำลงไปดิเนี่ยมันก็จะทำไปเรื่อยๆณปัจจุบันเนี้ยดิฉันไม่ใช่ว่าดิฉันจะปล่อยมันนะคะดิฉันก็ย้ำมันถ้าวันไหนที่รู้สึกว่ามันฟุ้งมากดิฉันก็จะมาสั่งสอนมันว่าสิ่งนี้ยังไงสิ่งนั้นยังไงหน้าที่ของเธอคืออะไรอะไรเงี้ยนะเมื่อทำไปนานๆก็จะคอยอบรมกันเป็นระยะนะคะสู้กับตัวเองอะค่ะไม่ได้สู้กับคนอื่นนะเพราะว่าถ้าสู้กับคนอื่นเนี่ยเราก็จะไม่รู้เห็นอะไรเลยเราก็จะรู้เฉพาะผู้อื่นอะเราไม่รู้เลยว่า
เฮ้ยปฏิบัติธรรมไปกูได้อะไรบ้างวะกูได้อะไรบ้างวะกูรู้สึกว่าชีวิตกูเปลี่ยนแปลงไปไหมอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราสู้กับตัวเองเราจะรู้เลยว่าอ๋อวันเนี้ยอารมณ์ดีว่ะเพลินว่ะสวดแล้วแบบพลังงานมาเต็มเลยสิ่งที่เห็นอยู่ก็ชัดขึ้นเขามานั่งสวดมนต์กับเรานะคะแหละเหมือนอีน้องวิญญาณตัวเล็กๆเนี่ยก็มานั่งสวดมนต์ทุกวันนั่งติดกันเลยนะคะแบบแต่ว่าเราไม่อนุญาตให้เขาแตะตัวเราแต่นั่งแบบเหมือนถัดกันเลยอะแค่แบบเอื้อมมือแค่นี้ก็ถึงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รู้แล้วว่าเฮ้ยทำไมมาทุกวันอย่างเลยแสดงว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลและอะไรต้องเป็นที่ไม่ใช่คนสิเนาะไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งไกลแล้วจะต้องเป็นอะไรที่แบบผูกพันกับเรามากๆถึงมาทุกวันแล้วก็เป็นลักษณะแบบเดิมของเขาคือแสงสว่างเรืองๆของเขานะคะก็เลยบอกว่าเออก็ได้บุญด้วยกันไปนะอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละสนุกนะคะสนุกมันเป็นอะไรที่แบบเราสอนตัวเองเราฝึกฝนตัวเองเราสั่งสอนเราคุยกับตัวเองประมาณนี้นะคะเราคุยกับตัวเองเรารู้เห็นในสิ่งที่มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันต้องใช้จิตในการมองก็เลยว่าเออมันก็สนุกเนาะได้เพื่อนด้วยได้บุญด้วยดีสิ่งที่ตัวเองทำได้เพื่อนโลกวิญญาณนะคะนั่นแหละค่ะก็เหมือนจะเล่าให้ฟังวันเมื่อวานเนาะฝันไปไหนไม่รู้เนี่ยมันมีแม่น้ำลำคลองด้วยไปซื้อรองเท้ากับเขาเนี่ยไปซื้อรองเท้าเนี่ยด้วยความที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ลองรองเท้าในความฝันนะคะซื้อมาแล้วก็ใส่กับถุงมาเขาก็ใส่ถุงมาให้บอกว่าเร็วๆนะคะดิฉันจะตกเรือก็คือเหมือนว่าเรือมันออกไปแล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่ทันเที่ยวนี้เราจะแบบไม่มีเรือกลับบ้านทั้งที่ในความเป็นชีวิตจริงไม่มีเลยค่ะแบบนั้นแล้วนั้นเดินถือรองเท้ามาก็เลยมาดูก็เลยเอารองเท้าออกมาจากถุงกระดาษนะคะว่าเอ๊ะรองเท้าเอามาใส่ดูซิมันสวยไหมแล้วเนี่ยมาดูเอ้าพลิกฝ่าเท้าดูว่าเอ้าทำไมเขาเอาเบอร์41ให้ฉันเนี่ยเท้าฉันแค่เบอร์38เองอะไรเงี้ยคือเท้าตัวเองละ38แต่ว่าที่ซื้อมาเป็นเบอร์41ก็เลยบอกน้องว่าเออหรือว่าเขามาบอกหวยวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะและทีเนี้ยในช่วงที่ระหว่างเราเดินนะคะฝันยาวมากแต่จำได้นิดหน่อยช่วงในระหว่างที่เราเดินมีผู้หญิง2คนที่เป็นแม่ค้ายืนคุยกันอยู่บอกว่าเนี่ยเนี่ยเธอผู้หญิงคนนี้น่ะเหมือนจะใจดีนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่แบบใจไม่ดีอ่ะคือดิฉันเนี่ยและดิฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยดิฉันรู้เลยว่าเขารู้เหมือนที่หลวงตาบอกว่าโลกวิญญาณเขาจะรู้เราเขามีแต่วิญญาณนะคะเขาจะรู้ว่าคนไหนเป็นยังไงคนไหนที่เป็นแหล่งของบุญที่เราสามารถไปน้อมรับบุญได้ที่เราเห็นแสงบุญกับเขาคนไหนเป็นคนมีเมตตาเหมือนพวกสัตว์นะคะมันจะรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นคนมีเมตตาคนนี้เป็นคนใจร้ายอะไรเงี้ยว่าไปคือผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงวิญญาณ2ตัวเนี่ยเขารู้จักดิฉันว่าเออทำไมเขารู้จักเราวะคือดิฉันน่ะเป็นคนที่ใจดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีเนี่ยดิฉันจะดุดิฉันเป็นคนที่ใจดีแต่ดุในเวลาเดียวกันคือมีทั้งพระเดชและพระคุณเลยนะคะถ้าพูดถึงโลกมนุษย์ที่เห็นภาพนะคือจะเป็นคนที่ดุมากในอีกจิตของด้านหนึ่งแต่อีกจิตด้านหนึ่งก็จะเผื่อแผ่ให้กับโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับประมาณที่ว่าใครมารับบุญก็ได้นะคะมารับได้หมดเลยดิฉันไม่ได้หวงแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีก็จะดุประมาณนี้ค่ะว่าเฮ้ยวิญญาณมันรู้แฮะว่าใครเป็นยังไงอย่างที่หลวงตาพูดเลยเขานินทาเราค่ะโลกผีค่ะนินทาเรารู้ว่าอะไรยังไงนะคะก็นั่นแหละมีน้องท่านนึงเนาะมาเล่าให้ฟังอ๋อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลวงตาบอกว่าใครที่สวดมนต์ภาวนานะคะต่อให้ไม่ทำทานก็ตามจะมีวิมานทุกคนนะคะจะมีวิมานคือหลังจากที่เราลาโลกไปแล้วค่ะเราจะไปอยู่ณชั้นใดอะไรก็ตามจะมีวิมานของตัวเองนะคะถ้าเราเพียรภาวนานะคะในการปฏิบัติน่ะดิฉันเชื่อเพราะว่าน้องดิฉันเนี่ยเขาบอกว่ายายหนูจะเล่าเลยให้ฟังหนูไปเห็นวิมานตัวเองไงคืออันนี้เล่านานแล้วฮะเขาบอกว่าเป็นบันไดเนี่ยยายขนาดบันไดเนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่มันไม่เห็นเป็นราวบันไดอย่างงี้นะคะจะเห็นเฉพาะเป็นแผ่นขึ้นไปน้องพูดอย่างงี้นะแล้วข้างๆนั้นก็จะเป็นฟุ้งๆสีขาวๆเหมือนเมฆอะค่ะฟุ้งๆแต่เห็นวิมานเห็นบันไดขึ้นไปหาวิมานตัวเองบอกว่าสวยสุดงดงามเคยฝันเห็น2ครั้งแต่ดิฉันแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมของฉันได้เหมือนเธอวะทำไมของฉันอะเป็นบ้านแก้วอะค่ะ
แก้วหมดเลยอ่ะคือแก้วที่สามารถมองเห็นข้างล่างได้บอกว่าคือเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่เราสามารถมองเห็นควายได้เห็นทุ่งนาได้เห็นกระต๊อบเล็กๆบ้านคนได้เงี้ยนะคะอันนี้คือฝันเห็นครั้งเดียวนะคะเออสองครั้งอีกครั้งนึงฝันเห็นบ้านตัวเองที่ใหญ่มากใหญ่จนบอกว่าเข้าไปดูในบ้านกับแฟนบอกว่าเธอทำไมเธอสร้างบ้านใหญ่จังเลยเหมือนบ้านยักษ์แต่มนุษย์เข้าไปมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวคือเราอะตัวเล็กนิดเดียวแต่บ้านเราแบบคือแบบเพดานนะคะทำยังไงแบบจะให้มันแบบจับถึงอะไรเงี้ยเราเหมือนบ้านที่แบบยักษ์ตัวใหญ่ๆที่เขาสร้างสำหรับยักษ์แต่เราเป็นมนุษย์เราเข้าไปเราก็จะนิดเดียวอะค่ะบอกว่าเธอทำไมเธอสร้างบ้านใหญ่จังเลยเนี่ยจะทำไมสร้างเยอะใหญ่ขนาดนี้ฉันก็อยากได้บ้านอยู่ใหญ่อยู่แต่มันไม่ใช่ใหญ่เวอร์วังอลังการประมาณนี้จนเราตัวเล็กแค่นิดเดียวเนี่ยค่ะฝันเห็นอยู่สองครั้งเห็นแฟนเห็นแฟนตัวเองด้วยก็เลยว่าเออสงสัยเขาคงได้บุญจากการที่เขาอนุโมทนาบุญกับเราทุกวันณเวลาที่เรานั่งสวดเขาเดินมาห้องเนี้ยเปิดหน้าต่างให้ว่าอนุโมทนาบุญครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออเราก็บอกว่าขอให้ทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยไม่ว่าในชาติภพใดก็ตามส่งถึงสามีคนเนี้ยตลอดเวลาสามีคนเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยตลอดทุกภพทุกชาติที่ข้าเจ้าได้เกิดมาสร้างสมบุญบารมีก็เลยฝันเห็นเขาด้วยในความฝันของเราที่เราสร้างบ้านใหม่นะคะนั่นแหละค่ะหลวงตาบอกว่าแต่ละคนจะมีวิมานของตนเองก็เราก็รู้สึกมีกำลังใจนะคะว่าเออมีบ้านในอนาคตแล้วว่ะได้สร้างบ้านในอนาคตแล้วว่ะอะไรเงี้ยนะคะมีที่อยู่และอะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละสนุกค่ะถ้าใครปฏิบัติแล้วสังเกตไปจริงๆเนี่ยศาสตร์ของหลวงปู่เนี่ยคือเราจะเห็นคลื่นพลังงานเยอะมากเลยเหมือนของท่านที่ท่านยังไม่รวมนะคะหลวงตาบอกพลังงานท่านยังไม่รวมท่านทิ้งไว้หรือว่าแม้แต่พลังงานของพระโพธิสัตว์ที่หลายๆพระองค์ที่ท่านยังเวียนไปเวียนมาอยู่เนี่ยท่านก็ยังทิ้งไว้อยู่นี่นะคะให้เราใช้จิตน้อมมานะคะก็นี่แหละหลายคนที่มาสวดคาถาจักรพรรดิก็จะเล่าตลอดว่าพลังงานพระคาถานี้แรงมากเลยค่ะคุณนาดิฉันก็ว่าแรงดิฉันนอนไม่ได้เป็นเดือนนะคะนอนไม่ได้เป็นเดือนนะคือนอนแบบลอยๆเบลอๆอะไรเงี้ยนะคะดิฉันสวดจนดิฉันว่าเฮ้ยมันจะไหวป่ะแกคุยกับน้องว่าเออเดี๋ยวมันก็เศร้าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็เออจริงของมันแท้คือต้องเดินตามครูบาอาจารย์บุ๋มเนาะน้องชื่อบุ๋มต้องเดินตามครูบาอาจารย์บุ๋มเขาบอกยายไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวยายก็จะเป็นแบบหนูตามลำดับอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเนาะก็มีน้องท่านนึงที่อยู่สวีเดนเนาะบอกว่าถ้าใครจำได้ดิฉันเคยเล่าคลิปหนึ่งเนาะน้องเขาบอกว่าเขาได้มาเจอศาสตร์ปู่แล้วก็ได้มาเริ่มสวดภาวนาแล้วเขาก็มาถามดิฉันว่าพี่หน้าจะทำยังไงเนี่ยหนูจะสอบใบขับขี่ของสวีเดนสอบมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ผ่านและหลังจากคุยกันเราก็จะแนะนำให้เขาว่าให้แบบให้แผ่เมตตาให้กับภพภูมิเทวดาโลกวิญญาณณบริเวณที่เราจะไปสอบคือแผ่ไปก่อนนะคะสมมติไปพรุ่งนี้เราแผ่วันนี้แล้วก็ขอให้เขาเปิดทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราสอบให้ผ่านเราก็ตั้งจิตเราต้องมีใจที่จะให้คนอื่นนะคะว่าถ้าข้าพเจ้าสอบผ่านท่านช่วยเหลือข้าพเจ้าคือเขาสอบหลายครั้งแล้วค่ะไม่ผ่านเรื่องของเรื่องถ้าข้าพเจ้าสอบผ่านขอให้แบบทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยแผ่ถึงพวกท่านตลอดชีวิตนี้เราต้องใช้บุญหนักนะอะไรที่มันใหญ่ๆที่มันยากๆเราต้องใช้บุญแบบเยอะๆนะออฟเฟอร์เขาไปเสนอเขาไปว่าเนี่ยฉันจะทำให้ตลอดนะถึงฉันจะเอ่ยนามหรือไม่เอ่ยนามก็ตามแต่ขอให้บุญนั้นนะส่งไปถึงพวกท่านตลอดอะไรเงี้ยนะคะน้องก็เลยมาเขียนว่าพี่หน้าหนูสอบผ่านแล้วนะคือน่าจะเขียนอาทิตย์ก่อนนะไม่ได้เอามาลงพี่หน้าหนูสอบผ่านแล้วนะแล้วที่เนี้ยเขารู้สึกดีใจมากดิฉันเข้าใจนะคนอยู่เมืองนอกคือเราพยายามหลายครั้งแล้วนะคะเราไม่ผ่านสักทีเงี้ยเราก็เกิดเหนื่อยบ้างท้อบ้างอะนะคนเราถ้ามันทำไม่แบบประสบผลสำเร็จสักทีก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าสวดมนต์แล้วเนี่ยดีต่อชีวิตคู่ดีต่อเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะการใช้ชีวิตอะไรก็เปลี่ยนไปเนี่ยก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะก็ให้กำลังใจอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันต้องมีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจการใช้ชีวิตยุคนี้มันจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งพิงเลยเนี่ยมันลำบากมากเลยใจมันสายค่ะมันสายทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำมาหากินเรื่องชีวิตคู่เรื่องอะไรหลายๆอย่างนะเทคโนโลยีเจริญก็จริงแต่ว่าจิตไม่มีที่เกาะมัน
มันดิฉันว่ามันใช้ชีวิตยากกว่าสมัยโบราณอีกสมัยตอนที่ดิฉันเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ทีวีก็ไม่มีตู้เย็นก็ไม่มีพัดลมมีอยู่เก่าๆของแม่เนาะทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเวลาใครโทรมาต้องไปรับอีกบ้านหนึ่งที่เขามีโทรศัพท์ก็เสียเงินค่ารับให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นชีวิตที่แบบบ้านนอกค่ะถามว่ามันใช้ชีวิตยากไหมมันก็ลำบากในการทำมาหากินให้การหาเงินแต่ว่ารู้สึกว่าชีวิตมันอยู่ง่ายกว่าณยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะยุคปัจจุบันมันอยู่ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละค่ะของทุกสิ่งทุกอย่างก็แพงไปหมดแล้วขนาดโรมาเนียเนี่ยโอดโอยมากเลยค่ะบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อใช้เงินเยอะขึ้นในการซื้อของได้น้อยลงซื้อไม่กี่อย่างเฮ้ยน่าซื้อไม่กี่อย่าง 5-600 เลยอ่ะตีเป็นเงินของโรมาเนียก็แพงตีเป็นเงินของไทยก็แพงเอาง่ายๆรู้สึกว่าต้องใช้เงินเยอะมากเลยในการซื้อของในปริมาณเท่าเดิมอย่างงี้นะคะก็บอกว่าเออเราก็สงสัยว่าต้องกินน้อยลงอยู่น้อยลงประหยัดมากขึ้นค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟขึ้นหมดเลยบอกว่าจะไปอยู่ในป่ากันหรือเปล่าเนี่ยคือทำไมมันขึ้นขนาดเนี้ยอะไรอย่างงี้นะคะถ้าใครที่แบบนั่นน่ะฟุ้งค่ะฟุ้งดิฉันก็ดูแล้วว่าขนาดคนที่รอบข้างเราสังเกตนะคะว่าเขาทุกข์ค่ะเขาฟุ้งขนาดเขาแบบเป็นด็อกเตอร์สอนมหาลัยแฟนทำงานดีอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนของแฟนเนี่ยภรรยาเป็นด็อกเตอร์สอนระดับมหาลัยเงินเดือนสูงสามีเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์เงินเดือนสูงลูกก็แค่คนเดียวแต่รู้สึกว่าเขาอะร้อนชีวิตเขาร้อนเพราะว่าเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวนะคะก็จะจับแล้วทีนี้ก็ป่วยไม่สบายอะไรเงี้ยบางคนก็ฟุ้งนั่นฟุ้งนี่อะไรเงี้ยด้วยความที่เราอยู่แต่กับคลื่นพลังงานของตัวเองค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีไม่ยุ่งไม่มาจะบอกว่าไงดีไม่ร้อนรนเหมือนคนอื่นไม่กระสับกระส่ายค่ะคือรู้สึกมีความสุขนะจะกินมากกินน้อยนอนมากนอนน้อยหรือว่าใช้ชีวิตยังไงรู้สึกมันมีความสุขว่าเออชีวิตแบบนี้มันก็มีจริงค่ะจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยถ้ามาเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันจะไม่เชื่อหรอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกมันจะมีอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือยินดีพอใจกับสิ่งที่มีกับสิ่งที่เป็นอะไรเงี้ยนะคะเนาะอย่างที่หลวงตาพูดแหละเป๊ะเลยถ้าใครที่แบบติดตามฟังหลวงตาตลอดท่านจะบอกว่าเมื่อปฏิบัติธรรมไปนานๆที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแค่นี้เองมีกินมีใช้พอแค่นี้เองนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถามว่ายังทำนั่นทำนี่ไหมก็ทำงานทำการทำธุรกิจอยากลงทุนนั่นนี่ไหมก็อยากลงแต่ลงพอได้เลี้ยงชีพอะค่ะไม่ได้แบบคิดว่าเฮ้ยมันต้องรวยนะแบบลงทุนไปแล้วมันต้องรวยต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตต้องมีเงินเข้ามาเยอะๆคือไม่กระสับกระส่ายที่จะหามันได้มานะคะได้ทำเฉพาะที่มันทำได้อย่างนี้นะคะเนาะก็ให้กำลังใจนะคะเออแล้วก็พี่ท่านหนึ่งบอกว่าที่อยู่เยอรมันนะคะเขาบอกว่าถ้าใครอยู่เยอรมันคุณหน้าที่มีหนังสือใครจะใหญ่เกินกำเล่มใหญ่ค่ะกับพระผงแจกนะคะเฉพาะเยอรมันเนาะถ้าใครอยู่เยอรมันก็ขอมานะเขียนชื่อที่อยู่ทิ้งไว้ในช่อง YouTube เรานะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้เขาให้พี่คนนั้นแล้วก็เราก็จะลบชื่อที่อยู่ท่านทิ้งไปเนาะก็พี่แกฝากมานะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่เขานะคะที่แบบมีจิตเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเนาะเขาเอามาจากเมืองไทยน่าจะเอามาจากที่เข้าไปเจอหลวงตามาที่เขากุดใช่ไหมคะที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่ภูเก็ตเนาะที่เขากุดแกไปเอามาจากที่นั่นที่หลวงตาไปวันนั้นนะคะเห็นแกมาเขียนอยู่บอกว่าถ้าพี่กลับมาถึงเยอรมันเดี๋ยวพี่จะเอามาแจกผู้คนที่นี่ถ้าใครอยากได้ก็เขียนชื่อที่อยู่มาอะไรอย่างนี้นะคะก็สาธุบุญนะคะเป็นบุญเราเองเนาะโอเคกำหนดตัวเองนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำมาตั้งนานแล้วทำไมเราถึงทำมาหลายปีแล้วทำไมยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะทำไมคนนึงเขาทำแค่3เดือน6เดือนแบบกรรมฐานทำไมเขาได้อ่ะเขาเมคหรือเปล่าวะเขาแบบเขาแบบเมคขึ้นมาหรือเปล่าเรื่องเนี้ยคือแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยจากใจของดิฉันเองเลยเขาทำได้จริงๆค่ะแล้วสิ่งที่ดีมันเข้ามาจริงๆเนาะนั่นแหละค่ะ
คิดดูค่ะในแต่ละวันเนี่ยภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอะค่ะแล้วมันติดขัดเรื่องอะไรมันก็ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านไปได้อย่างเงี้ยนะคะคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคือเราอยู่ในโลกคฤหัสถ์เนาะเราแต่งงานเราต้องทำงานเราจะต้องเจอผู้คนต้องคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันกระทบอยู่ตลอดเวลาค่ะหูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นน่ะเวลาได้มาภาวนาแล้วเนี่ยคนที่เริ่มภาวนาจนติดเป็นกรรมฐานแล้วเนี่ยเขาจะรู้เห็นเลยว่าชีวิตก่อนทำกับหลังทำเป็นยังไงให้เราสำรวจดูตัวเราเป็นระยะระยะเราติดขัดปัญหาเรื่องใดเราก็ไประบายให้ท่านฟังขอแนวทางขอปัญญาในการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอยู่ที่ความตั้งมั่นนะคะความตั้งมั่นนะบางคนบอกว่าทำไม่ได้คุณน่าทำได้ค่ะอยู่ที่ว่าท่านจะทำหรือเปล่าทำได้ค่ะเพราะคำนี้ดิฉันก็เคยใช้มาแล้วว่าทำไม่ได้หรอกแกคุยกับน้องมันเหตุพอได้เพราะสิบเหตุได้ว่าแม่นพระแม่นเจ้าอะไรเงี้ยนะคุยกับน้องน้องบอกว่าเอออย่าเหตุกับเหตุว่าอย่าเหตุกับว่าต้องเหตุสะบุญภัยบุญมั่นหรอกน้องก็จะพูดอย่างนี้นะคะคือเถียงกันมากับน้องนะคะว่าเขาอยากให้เราทำเขาอยากให้เราทำอยากให้เราภาวนาให้ได้กับกรรมฐานอย่างที่เขาได้อย่างเงี้ยเราก็บอกมันไม่ได้มันจะทำได้ไงเราก็คิดว่าเราไม่มีบุญบารมีพอที่จะทำได้แบบกรรมฐานอะไรเงี้ยนะคะเราก็คิดแค่ว่าเราคิดว่ากรรมฐานเนี่ยต้องเป็นพระในสายปฏิบัติที่ท่านทุกกวาดตาฉันข้าวเดินบิณฑบาตที่ท่านภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเราคิดแค่ว่าเนี่ยแหละท่านพระที่ท่านบวชเป็นพระเป็นชีเป็นภิกษุณีอะไรก็ตามที่ท่านไม่มีภาระทางโลกเนี่ยท่านทำได้อีฉันก็จะคิดแบบเนี้ยคิดแย้งอะค่ะคิดแย้งในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระต้องทำแล้วคิดว่าคารวะต้องทำได้ในที่ฉันจะไม่เชื่อว่าคารวะจะทำได้อะไรอย่างนี้นะเนาะโอเคมีหลายคนนะคะเขียนมาเล่าให้ฟังยาวๆก็มียาวๆมากก็มีก็จะนำมาเล่าเป็นนะคะถ้าวันไหนวันนี้มันยาวมากก็จะยกยอดไปวันศุกร์นะคะโอเคมีพี่ท่านหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่ท่านหนึ่งแกเขียนมาทางไลน์แกบอกว่าคุณหน้าถ้าจะให้พี่พิมพ์คงไม่ไหวว่ะพี่เขียนลงในกระดาษและกันกระดาษสมุดนักเรียนนะคะแกก็เขียนมา3หน้ากระดาษสมุดนักเรียนแกบอกว่าถ้าพี่เขียนพิมพ์อย่างเงี้ยมันคงต้องหลายชั่วโมงแน่ๆเลยแกบอกว่าเฮ้ยพี่เขาฉลาดว่ะขนาดฉันยังคิดไม่ได้เลยว่าต้องเขียนลงในสมุดนะคะแล้วก็ส่งมาง่ายแกบอกว่าเขียนแบบนี้ง่ายคุณหน้าแป๊บเดียวบอกว่าโอ๊ยฉลาดก็ข่อยอีกตัวนี้วะฉลาดกว่าเราอีกนะคะโอเคมาฟังคุณคนนี้นะคะเดี๋ยวนะคะดูชื่อก่อนดิฉันก็จดไว้นะคะว่าคนไหนที่ดิฉันเขียนไปแล้วดิฉันก็บางทีก็จะมีตกหล่นบ้างเนาะแกบอกว่าพอมาฟังที่คุณนาฏคุยแล้วใจอยากปฏิบัติใจอยากปฏิบัติอยู่แล้วเริ่มแบบรู้สึกเลยว่ามันสงบแล้วสิ่งรอบข้างเริ่มดีขึ้นแต่ยังอธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแล้วจะมาเล่านะคะอ๋อพยายามเข้าใจอยู่ว่าสรุปแล้วว่าคือเริ่มปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าเราชินถ้าชีวิตเรามันจะมีอยู่แบบหนึ่งคือให้เห็นสังเกตชัดๆคือถ้าชีวิตเรามันยุ่งมากแล้วค่ะมันยุ่งยากยุ่งวะยุ่งยากทั้งกายทั้งใจอ่ะยุ่งมากเลยคิดอะไรก็ติดขัดพัวพันไปหมดเลยเรื่องงานเรื่องสามีเรื่องลูกเต้ามันติดขัดไปหมดเลยคิดไปทางไหนก็หาทางออกไม่เจอค่ะแล้วถ้าเริ่มมาปฏิบัตินะคะเริ่มปฏิบัติสักระยะนึงเราจะรู้เลยว่าเอ้ยทำไมรู้สึกมันใจมันมีที่หลบมุมของใจคือเราไม่อยากคิดเรื่องนี้นะแต่เราไม่รู้จะออกยังไงเราก็เลยได้ฟังครูบาอาจารย์ว่าเบนกระแสไปหาอะไรล่ะไปหาคำภาวนาถามว่าตอนที่ภาวนาช่วงที่เบนกระแสในขณะที่ไม่อยากเข้าไปคุยหรือคิดเรื่องปัญหาเนี่ยมันสงบไหมมันไม่สงบมันก็จะฟุ้งมันก็จะดึงกันไปดึงกันมาอยากภาวนาก็อยากภาวนาเพื่อหนีไอ้ปัญหามันก็ดึงกลับไปให้คิด
ให้แบบกลุ้มให้กระสับกระส่ายเราจะต้องสู้กับมันว่าเราจะไม่กลับไปนะเรื่องนั้นเราจะหันมาภาวนาภาวนาเพราะว่าเมื่อเราภาวนาจนสงบแล้วเนี่ยหรือว่าเราคุยกับท่านเพื่อหาแนวทางแล้วเนี่ยเราจะได้คำตอบโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจับเจ้าอยู่กับปัญหาเรื่องนั้นเลยคือเราจะพยายามหาทางออกให้ใจมันเบาให้จิตมันว่างค่ะเพื่อที่จะได้มีปัญญาในการจัดแก้ปัญหานั้นมันจะเป็นแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจค่ะบางทีมาทำใหม่ๆเราจะไม่ค่อยมีปัญญาหรอกดิฉันก็ไม่มีปัญญาปีแรก2ปีแรก3ปีแรกปีแรก2ปีแรกเข้าปีที่3จะเข้าปีที่4ถึงเริ่มพิจารณาเริ่มเป็นมากขึ้นแต่ก่อนจะพิจารณาตัวเอง6เดือนปีหนึ่งเนี่ยพิจารณาตัวเองว่าอ๋อใจมันเปลี่ยนแฮะคือไม่ค่อยสนใจอะไรทั้งสิ้นคำพูดความคิดการกระทำกลับไปหาจิตเดิมที่เคยเป็นอยู่จิตเดิมเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจโลกค่ะตั้งแต่เด็กมาแล้วเป็นคนขี้เกียจคุยกับคนเป็นคนไม่ทำร้ายใครแล้วก็ไม่ให้ใครทำร้ายไม่ทำร้ายใครแล้วก็ไม่ให้ใครทำร้ายค่ะจะเป็นลักษณะเนี้ยแต่ถ้าจะไปให้พูดให้คนอื่นเขาเสียอกเสียใจเนี่ยจะไม่ใช่จริตตัวเองอะไรอย่างงี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือณปัจจุบันที่มาปฏิบัติธรรมดิฉันสวนทางกันนะคะดิฉันเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่แบบสงบไม่ชอบฟุ้งกับใครไม่ชอบคุยจ้อแจ๊กกับใครแต่ว่าเวลามาปฏิบัติศาสตร์ปู่กลายเป็นว่าดิฉันจะต้องมาคุยกับคนให้แนวทางความคิดกับเขาที่เขาถามนะคะให้แนวทางในความคิดของเราในการปฏิบัติธรรมทั้งที่จิตเดิมจริงๆตัวเองน่ะจะหลีกหนีโลกภายนอกแต่ชอบอยู่คนเดียวคุยน้อยอะค่ะไม่ค่อยจะอะไรกับใครสักเท่าไหร่คือลักษณะจิตจริงๆจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติธรรมเหมือนเราได้ให้คำมั่นสัจจะกับท่านไว้ว่าถ้าลูกรู้เห็นตามความเป็นจริงลูกจะไปบอกกล่าวผู้อื่นนะเจ้าค้าอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นประมาณนั้นก็เลยจิตกับการกระทำมันส่วนทางกันนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเราทำไปเนี่ยเริ่มพิจารณาจากตัวเองก่อนและเริ่มพิจารณาจากเป็นข้อๆว่าข้อปัญหาใดที่เราติดอยู่แล้วทำไมเรามาปฏิบัติธรรมแล้วข้อปัญหานั้นมันค่อยๆหายไปหรือว่าการวางใจเป็นแบบไหนบ้างคือเพลินเป็นแบบใดอยู่กับคลื่นไตรสรณคมอยู่กับคลื่นพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันเพลินแบบใดมันเบาแบบใดให้ค่อยๆพิจารณาไปคุยกับตัวเองค่ะดูตัวเองดูใจตัวเองดูความคิดตัวเองอะไรเงี้ยนะมันก็จะค่อยๆเห็นแล้วว่าเอ้ยแตกต่างว่าระหว่างก่อนปฏิบัติกับหลังปฏิบัติอะไรเงี้ยนะคะมันต้องปฏิบัติแล้วใช้ชีวิตได้ปกตินะคะไม่ใช่แบบเราไปหลุดไปนะไม่ใช่นะคือใช้ชีวิตปกตินี่แหละเป็นคนปกติเราเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าความคิดคำพูดการกระทำเราจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเนาะมาฟังคุณท่านนี้ค่ะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะอุ้ยทำไมมันยาวจังเลยเนี่ยยาวหมายถึงว่าคลิปดิฉันนะคะยาวมาฟังคุณท่านนี้ค่ะแกบอกว่าน้อมอนุโมทนาสาธุบุญครับฟังแล้วมีความสบายใจมากสวดมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่เลยแต่พอมาฟังคุณแล้วได้ความรู้มากเลยเริ่มทำตามที่บอกใช่ไหมคะเริ่มทำตามที่บอกตลอดยืนเดินนั่งนอนทำตลอดที่สติกำหนดได้จะพยายามทำให้ได้อนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็เนี่ยค่ะดิฉันน่ะรู้สึกว่าดิฉันน่ะเสียดายคนที่ปฏิบัติมา 2-3 ปี 4 ปีอะไรเงี้ยแต่เขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณหน้าทำไมมันไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทำไมใจพี่ยังเหมือนเดิมอยู่ความคิดพี่ก็ยังเหมือนเดิมทำไมพี่ไม่เห็นนั่นนี่เห็นนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ว่าจิตเราความคิดคำพูดการกระทำเราเปลี่ยนไปไหมเราวางใจกับปัญหาที่เข้ามาโดยที่แบบไม่กลัวจิตเรามีความเข้มแข็งไหมเราต้องไปดูตรงนั้นเสียดายเวลากับคนที่ปฏิบัติมานานถามว่าเขาได้บุญไหมได้บุญนั่นแหละค่ะแต่ว่าบางทีเราอยู่ย่ำอยู่กันที่เดิมอะหลายปีนะเราจะรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยว่าเว้ยเขาเฮ็ดจังใดกันวะทำไมเขาถึงทำได้เขาพูดกันแค่พูดเอาเฉยๆหรือว่าเขาทำได้จริงวะเราก็จะเกิดความสงสัยเพราะว่าเราจะบอกว่า
เฮ้ยเราก็ทำมานานนี่ว่าทำไมเราถึงไม่เห็นอะไรเลยทำไมชีวิตเรายังไม่ดีขึ้นเลยเวลามีทุกข์เข้ามาแล้วก็ทุกข์เหมือนเดิมทำไมไม่รู้สึกเฉยๆอย่างที่คนอื่นก็พูดอะไรเงี้ยนะคะนะคะเมื่อเราลืมไปว่าเราต้องทำแบบที่ท่านบอกก็คือภาวนาทุกขณะจิตที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวหรือก่อนนอนอย่างเดียว3จบ9จบ108จบกี่จบก็ว่าไปหลังจากนั้นในระหว่างวันที่อยู่กับโลกเนี่ยเราอยู่กับโลกทั้งหมดเลยเราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ดูกระทบทางโลกอย่างเดียวเราก็ไปนะคะทางโลกเราก็ดูถ้าเราแบบใช้เวลาเฉพาะตอนเช้าหรือก่อนนอนอย่างเดียวเนี่ยแล้วระหว่างวันเราปล่อยจิตเราไปเลยตามสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้อะไรเราจะได้บุญเฉพาะช่วงที่เราสวดนี่แหละสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกลางคืนตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าว่าเรื่องบุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์น่ะเราจะสัมผัสไม่ได้นะคะเราจะสัมผัสไม่ได้แต่ถ้าเราทําแบบกรรมฐานน่ะงานการมันยังทําเหมือนเดิมอะค่ะเหมือนที่ดิฉันเล่าให้ฟังงานก็ยังทําเหมือนเดิมไปออฟฟิศก็ไปทุกวัน 7:00 น 8:00 นเหมือนน้องดิฉันก็ไปทุกวันก็ยังทําได้ตลอดนั่งรถลงเรือคือมันติดแล้วค่ะมันติดอยู่ในจิตแล้วเนี่ยมันจะไม่หนีไปไหนเลยมันจะอยู่กับเราอย่างเงี้ยตัวเรากายเราเนี่ยไปแต่ว่าจิตเราเนี่ยภาวนาไปด้วยตลอดเวลาจะทำอะไรก็ตามถ้ามันไม่ใช้หัวในการคิดคำนวณอย่างที่ดิฉันเล่าเสมอเนาะจิตมันก็จะทำกินข้าวเที่ยงเดินไปนั่นนี่ที่เราไม่ต้องคุยกับใครอะค่ะเราก็จะทำของเราไปนะจิตมันจะรู้โดยอัตโนมัตินะคะเวลาไหนที่ต้องแบบภาวนาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ให้กำลังใจนะคะเวลาเราทำไปหลายปีดิฉันเข้าใจแหละเพราะว่าดิฉันเคยฝึกกสิณและดิฉันไปไม่ไปหน้ามาหลังดิฉันไม่ไปหน้ามาหลังเห็นแสงก็เห็นอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าเราเวลาเรานั่งสมาธิเราจะเห็นแสงนู่นนี่นั่นนะรู้สึกว่าฝึกแล้วก็จะอยู่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ไปแล้วรู้สึกท้อเราก็จะทิ้งดิฉันก็เคยค่ะฝึกกสิณมองแสงสว่างหรือมองสีอะไรก็ว่าไปดิฉันก็ทิ้งเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าโอ้ยเหนื่อยรู้สึกว่ามันย่ำอยู่กับที่แต่เวลามาปฏิบัติศาสตร์ปู่มันจะไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ค่ะมันจะเห็นขึ้นเป็นตามลำดับเพราะว่าด้วยความที่เรารู้แล้วว่าต้องทำแบบกรรมฐานในการภาวนาหรือส่วนบทใดบทหนึ่งก็ได้ที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็เลยเห็นมากขึ้นตามลำดับหรือบางคนที่ไม่เห็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าชีวิตมันดีขึ้นความคิดคำพูดการกระทำตัวเองเปลี่ยนไปสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยมันไม่ใช่แบบตู้มดีเลยนะคะมันคือเห็นน่ะมันจะสังเกตเห็นเพราะว่าเราเน้นให้การใช้การพิจารณาจะเห็นว่าครอบครัวเป็นยังไงความสามีลูกเต้าภรรยาหน้าที่การงานเพื่อนที่ทำงานเป็นยังไงมันจะให้เราเน้นให้เขาทำแบบเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าเออว่าคุณนาฏมันดีจริงมันเปลี่ยนแปลงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ทำให้ได้นะคะกำหนดเอาสมมติว่าเราจะให้มันติดเนี่ย3เดือน6เดือนเรากำหนดเอานะคะก็ให้กำลังใจนะคะสู้กับตัวเองอ่ะสนุกดีไม่ต้องไปสู้กับคนอื่นสู้กับตัวเองถ้าสู้กับตัวเองได้มันก็สุดยอดแล้วค่ะคนเราเนาะบังคับตัวเองได้นะคะโอเคมาฟังคุณพี่ท่านนี้นะคะแต่ว่าเรื่องเยอะมากเลยค่ะวันนี้16เรื่องนะคะที่เรานำมาเนาะเยอะมากเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังแล้วดิขนาด